การใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มันเป็นแนวความคิดร่วมกันของคนจากทุกมุมโลกเพื่อให้เราสามารถบริโภคทรัพยากรบนโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนหลายคนที่กังวลว่าคุณสมบัตินะครับมันดรอปลงเมื่อเทียบกับของใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยในฐานะนักออกแบบเราอ่ะสามารถพัฒนาให้มันไปอยู่ในจุดที่มั่นใจได้ว่าสินค้ามีความแข็งแรงทนทานให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันได้ตอบข้อสงสัยนี้จริงๆครับแต่เดิมเนี่ยครับธุรกิจครอบครัวเนี่ยเป็นผู้ผลิตพวกผลิตภัณฑ์เข้าของเครื่องใช้จากพลาสติกครับพอเวลาผ่านไปเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็เข้ามาทำให้แม่พิมพ์หลายตัวเนี่ยถูกปลดระวางเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถดัดแปลงให้มันกลับมาเกิดใหม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดใหม่ในฐานะผลิตภัณฑ์เดิมแล้วแต่ว่าเกิดใหม่เพื่อตอบโจทย์ใหม่แล้วก็เพิ่มมิติใหม่ๆของเข้าของเครื่องใช้ให้มันมีฟังก์ชันด้วยครับทุกวันนี้นะครับไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันเนี่ยก็มีพื้นที่จำกัดขึ้นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กกระทัดรัดเนี่ยก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างลงตัวครับนอกจากมีความกระทัดรัดผมว่าผู้คนเนี่ยมองหาฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้นสะท้อนความเป็นตัวตนมากขึ้นครับสำหรับแนวคิดการผสานวัสดุนะครับก็จะมีตัวพลาสติกที่มันผสมเยื่อไม้เป็นอีโคพลาสติกร่วมกับการผสานไม้ยางที่เป็นไม้จริงตัวอีโคพลาสติกเนี่ยเป็นวัสดุที่ทำให้พลาสติกแข็งแรงขึ้นไม่กรอบแดดแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยลดการใช้ปิโตรเคมีลงถึง 30% เลยยกตัวอย่างโต๊ะข้างเราก็นำตัวถาดคอมโพสิตพลาสติกเนี่ยมาเป็นถาดอเนกประสงค์สามารถใช้เป็นถาดเสิร์ฟอาหารที่สามารถเช็ดล้างได้ง่ายในขณะที่พื้นที่ด้านล่างของโต๊ะเนี่ยก็จะเก็บของจุกจิกที่อยู่ข้างตัวไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาหนังสือส่วนการที่ถาดด้านบนมันกันน้ำ 100% เนี่ยเราเป็นเมืองร้อนเนาะบางทีเราก็กินน้ำเย็นมีน้ำขังหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้สึกสบายใจที่ว่ามันไม่เลอะด้านล่างเลยฟีดแบ็กเป็นมิติสำคัญของนักออกแบบทุกคนครับเพราะว่านักออกแบบจะออกแบบในสิ่งที่ยังไม่อยู่ตรงหน้าบางทีคุณใช้ประสบการณ์บางทีคุณใช้แนวทางแนวคิดจากบริบทอื่นๆเวลาลูกค้ามีคอมเมนต์กลับมาเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้ทิศทางแล้วก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อความต้องการและการออกแบบเนี่ยมันประสานกันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้าได้ไม่ยากครับ